รับสมัครนักพากย์นักอ่านหนังสือจำนวนมากวงเล็บปลอมในที่สุดใครก็ต้องมีคลิปนี้ออกมาเพราะเรื่องนี้มีผลกระทบในทางลบกับนักเรียนของแคลแล้วครูแคลคะมีเว็บที่เขารับนักพากย์นักอ่านหนังสือรับจำนวนมากเลยควรสมัครไหมหรือสมัครไปแล้วรอผลอยู่ลุ้นอยู่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าในคลิปนี้ใครพูดในฐานะคนทำงานลงเสียงมามากกว่า20ปีนะคะประกาศรับสมัครนักพากย์จำนวนมากนักอ่านหนังสือเสียงจำนวนมากมายมหาศาลเน้นปริมาณจูงใจใครคนที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักพากย์นักอ่านนักบรรยายนักลงเสียงคนที่อยากทำงานขายเสียงหรืออยากฝึกฝนหรือขายเสียงเป็นอาชีพอยู่แล้วแล้วอยากหารายได้เพิ่มแต่กลุ่มหลังนี้ถือว่ามีประสบการณ์อยู่แล้วประสบการณ์อาจจะทำให้คัดกรองได้ง่ายนะคะว่าประกาศไหนจริงหรือปลอมประกาศแบบนี้มักจะตามมาด้วยคอมเมนต์สนใจ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 มีแต่คนสนใจประกาศรับสมัครนักพากย์จำนวนมากไม่ต่างกับประกาศรับสมัครงานพิเศษอื่นๆนะคะงานพิเศษงานฟรีแลนซ์หรืองานพาร์ทไทม์ต่างๆหรืองานใช้ฝีมือนะคะงานอาจจะเป็นแพ็คของที่ตามมาตอนนี้ที่เห็นคือรับพนักงานพิมพ์เอกสารจำนวนมากส่วนใหญ่ก็จะบอกกว้างๆว่ารับจำนวนมากคลิปนี้เรามาจับโกหกเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันประเภทโซเชียลจะเจอประกาศแบบนี้บ่อยบางประกาศมีลิงก์ไปที่เว็บไซต์ด้วยคลิปนี้เราจะพาไปจับผิดเว็บไซต์ถ้าเว็บไซต์เพิ่งสร้างสดๆร้อนๆเลยในปี2024ให้ใส่เอ๊ะแรกไว้ก่อนนะคะชื่อเว็บไซต์ดูดีเกินไปโดยเฉพาะมีคำว่า voice หรือนักลงเสียงนักอ่านนักพากย์นักบรรยายอะไรก็ตามที่จูงใจได้เร็วได้ยินชื่อแล้วอยากคลิกเข้าไปอ่านอยากคลิกเข้าไปดูทันทีเลยใครก็ทำใช่ค่ะใครอยากเข้าไปดูเขาภาพรวมของเว็บดีไซน์นะคะการออกแบบเว็บไซต์อาจจะดูดีบางจุดแต่ก็ดูแปลกในบางจุดต่อมาอาจจะมีอ้างอิงชื่อบริษัทตามไปสืบอาจจะมีชื่อบริษัทนั้นจดทะเบียนไว้จริงๆถ้าสืบแล้วสืบให้สุดทางนะคะทุกคนที่ตั้งบริษัทนั้นอยู่ที่ไหนถ้าเห็นมีแผนที่เข้าไปดูเลยค่ะ Google Map พบที่ตั้งของบริษัทนั้นไหมสามารถเข้าไปดูนะคะวางตัวตุ๊กตาเหลืองๆอ่ะนะคะไปวางเห็นหน้าบริษัทไหมนะคะเห็นป้ายของบริษัทไหมต่อมามีชื่อนามสกุลผู้ติดต่อชัดเจนไหมมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นด้วยอะไรมีกี่เบอร์อยากพิสูจน์โทรติดต่อได้เลยค่ะแต่ต้องตั้งสติดีๆนะเจ้าของเว็บไซต์หรือลักษณะเว็บไซต์หรือสื่อโซเชียลนั้นแสดงฐานะของบริษัทผู้ผลิตสื่อเสียงแบบไหนอย่างไรด้วยหลักฐานผลงานแหล่งเผยแพร่หรือขายงานขายที่ไหนอย่างไรหรือให้ดีที่สุดเลยนะเขาเป็นสำนักพิมพ์ใช่ไหมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้ผลิตหนังสือใช่ไหมถ้าไม่ใช่ตัดความสนใจออกได้เลยค่ะต่อมาจุดนี้นะคะถ้าก็มีเมนูในเว็บไซต์นะคะเช่นบทความเหมือนเป็นทิปเทคนิคเป็นความรู้เป็น how to ที่แคลสอนเยอะๆในช่องของแคลเนี่ยนะบทความที่อ่านแล้วสวยหรูมีรูปภาพประกอบที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานในการผลิตสื่อเสียงคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากเป็นค่ะอยากมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานอยากมีส่วนร่วมในการขายเสียงใช้ความสามารถเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของหนังสือเล่มนั้นนะบทความพวกนี้จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณกำลังทำงานที่คุณอยากจะทำอ่ะคุณจะเป็นผู้มีบทบาทในงานที่คุณสนใจมีบทบาทในการถ่ายทอดเรื่องราวของหนังสือบางเล่มนะซึ่งเขาอาจจะเอามาวางให้คุณเห็นค่ะฉันอยากอ่านนิยายเรื่องนี้ฉันอยากอ่านหนังสือเล่มนี้เห็นไหมคะนี่คือความอยากที่เราอยากอ่านลงเสียงหนังสือเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วจุดสังเกตต่อมาค่ะถ้าเขาวางลิงก์อะไรให้คุณไปอ่านต่อลองคลิกไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเขาคลิกไปตามลิงก์แล้วจะเกิดอะไรคือไปลิงก์กับบทความเว็บไซต์ใครก็ไม่รู้บทความเกี่ยวกับ voice ค่ะอาจจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษปกติเรามีเว็บไซต์ของตัวเองมีเพจของตัวเองเราไม่อยากให้ใครหลุดไปจากเว็บไซต์ของเราค่ะลิงก์ที่เราคลิกออกไปเขาเป็นลิงก์ที่มีตัวตนจริงๆเป็นลิงก์ที่ถูกต้องคืออาศัยข้อมูลเขาให้เราอ่านเพิ่มความน่าเชื่อถือให้มากขึ้นแต่ฉุกคิดหน่อยไหมคะว่าถ้าคุณเป็นผู้ผลิตสื่อเสียงทำไมคุณไม่เอาความโปรเฟชชั่นอลสร้างบทความต่างๆด้วยตัวเองทุกอย่างที่พูดมาคุณพิสูจน์ได้ตามหาความจริงได้ว่าคุณจะขายเสียงกับใครโอกาสในการขายเสียงของคุณจะเกิดขึ้นได้ง่ายไหมย้ำไม่ง่ายค่ะแต่เป็นไปได้กับผู้จ้างที่มีตัวตนจริงๆอะไรที่ประกาศรับจำนวนมากขั้นตอนไม่ชัดเจนเหมือนจะรับง่ายๆถ้าคุณสมัครไปแล้วช่วยเอะหน่อยว่าขั้นตอนนั้นเขาขอข้อมูลอะไรจากคุณบ้างข้อมูลไหนจะนำอันตรายมาให้เราอย่าให้ข้อมูลเขาเด็ดขาดนะคะถึงคุณฝันจะอยากเป็นนักพากย์
อยากจะทำงานขายเสียงแคร์บอกเทคนิคไว้แล้วในช่องของแคร์นะว่าคุณเริ่มต้นได้ยังไงบ้างคุณสร้างโปรไฟล์สร้างตัวอย่างงานได้ไหมย้ำค่ะมีใจรักอยากเป็นนักพากย์อยากอ่านหนังสือเสียงก่อนที่จะคลิกสมัครไปให้เอะไว้ก่อนขอให้ทุกคนโดยเฉพาะนักเรียนของแคร์นะคะรอดพ้นจากเรื่องเหล่านี้นะคะและขอให้เจอผู้จ้างตัวจริงเมื่อนั้นล่ะค่ะคุณจะมีความสุขที่ได้ขายเสียงจริงๆ